สวัสดีครับวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับพอดีมาเจอคนหาเห็ดเหมือนกันนะครับพี่น้องอยู่บ้านไหนนะครับยางอยู่บ้านโคกยางนะครับคุณยายบ้านโคกยางที่ติดตามผมอยู่เด้อพี่น้องเห็นกันก็จะรู้จักแล้วครับว่าเราก็มาจากโคกยางเนาะจ้ารบกวนขอดูเห็ดนิดนึงนะครับในส่วนที่ได้มาเนาะเห็ดนะครับนี่ครับเห็ดโอ้มีเห็ดละโงกเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับแกได้เห็ดละโงกมาด้วยเห็ดครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปอัปเดตเห็ดอยู่บนเขาให้นะครับพี่น้องจ้าจะอัปเดตเห็ดบนเขาให้นะครับวันที่สองเนาะวันนี้วันที่สองตุลาเลขออกเมื่อวานนี้ครับมันหมานกันบ้างมั้งเนาะจ้าขอบคุณนะครับที่ให้ถ่ายนะครับหมานอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดละโงกขาวครับหมานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสามดอกครับนี่เห็ดละโงกขาว3ดอกเลยพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเลยจ้าคุณยายโอ้เห็ดละโงกขาวเนาะไอเห็ดละโงกขาวใหญ่น่ะโอ้สะอ่อนครับสะอ่อนสุดยอดสุดยอดเลยคุณยายโอ้เอา3ดอกเลยพี่น้องดอกบาน2ดอกดอกตูมดอกนึงเอาแล้วหมานแล้ววันนี้เข้าป่าคุณยายนี่หมานเห็ดละโงกแล้วครับโอ้ดูพี่น้องเลยดูพี่น้องเลยเอาให้คุณยายเอาหมานแล้วหมานแล้วนี่เห็นไหมครับพี่น้องสามดอกเลยเห็ดละโงกขาวครับเห็ดละโงกขาวโอ้สามดอกเลยสวยๆสวยๆพี่น้องเอ้ยครับคุณยายน้องหายอีกแล้วโงกขาว1ดอกครับพี่น้องบานแล้วเนาะเท่าแล้วนี่แล้วโงกขาวนะครับคุณยายเอาเลยครับคุณยายเอาก่อนเนาะโอเคครับจับหงายเลยคุณยายมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นเลยจ้าไข่หนึ่งดอกครับพี่น้องดอกแรกแหกหมานครับดอกแรกแหกหมานเห็ดตะไคร่ดอกคุณยายเอาอยู่เนาะดอกแรกแหกหมานนะครับดอกแรกแหกหมานเลยบานแล้วพี่น้องเอ้ยไข่หนึ่งดอกครับพี่น้องบูมบูมจุ่มจุ่มเลยจุ่มจุ่มเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้หมานได้เห็ดตะไคร่ครับวันนี้เข้าป่ากับยายโอ้หมานครับหมานครับกำลังตูมบูมๆเลยครับพี่น้องเห็ดตะไคร่ครับสามดอกดอกบานดอกหนึ่งคุณยายเก็บเลยครับสามดอกเลยพี่น้องเอ้ยดอกจุ่มๆบูมๆเลยหมานเห็ดตะไคร่แล้วครับมื้อนี้พี่น้องมาเด้อมาเก็บกันเด้อเห็ดตะไคร่เด้อป่าเนินจะบกนะครับไข่เห็ดละโงกขาวดอกนึงครับพี่น้องไข่เห็ดละโงกขาวคุณยายเอาไข่ทางเป็นไข่เลยครับพี่น้องเห็ดละโงกขาวเป็นไข่เลยมันนิ่มว่ะไข่หนึ่งดอกครับพี่น้องมันบานเลยดอกกำลังสวยๆครับดอกสวยเลยหนึ่งดอกครับคุณยายเอาก่อนเห็ดตะไคร่ตัดขาเลยคุณยายตัดขาเลยสวยๆเลยครับสวยๆเลยครับไข่เขียวอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องจริงๆมันสองดอกเนาะใบอีกดอกหนึ่งมันดอกเล็กๆนะครับนี่ดอกหนึ่งดอกเล็กๆตะไคร่ครับดอกน้อยอีกดอกหนึ่งวันนี้วันที่สองนะครับเดือนตุลาไข่บานหนึ่งดอกครับพี่น้อง
บานแล้วหนึ่งดอกอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับเป็นดอกตูมนะคุณยายเอาดอกบานจ้านี่จ้ะบานแล้วครับหนึ่งดอกเห็ดตะไคร้ครับครับนี่นี่นี่หนึ่งดอกเห็นไหมดอกบานๆแล้วครับแป้งหนึ่งดอกครับพี่น้องบานแล้วดึงขึ้นเลยก็ได้คุณยายไม่ต้องไปแทงก็ได้ดึงขึ้นก็ขึ้นแล้วล่ะครับมันเห็ดดินจ้าดึงขึ้นมาเลยหนึ่งดอกนะครับเห็ดตะไคร้ไอ้น้อยหนึ่งดอกเด้อพี่น้องคุณยายอยู่ไกลเอาเองก็ได้ครับดอกนี้เนาะตะไคร้น้อยหอมเลยนี่คิดหน้าเขียวๆเลยครับพี่น้องตะไคร้น้อยครับออกสวยๆเลยเท่าหนึ่งดอกครับพี่น้องดอกใหญ่มากเลยดึงเอาเลยคุณยายดึงเอาเล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 ยครับนานแล้วดึงมาเลยมาตัดขาเลยคุณยายนานแล้วโอ้สวยครับสวยสวยครับไปมากหนึ่งดอกครับคุณยายอยู่ไกลเก็บเอาเองเลยครับคุณยายอยู่ไกลเห็นน้ำหมากเด้อพี่น้องเอ้ยไข่น้อยครับพี่น้องดอกตะไคร้เห็ดตะไคร้น้อยเห็ดตะไคร้แล้วดอกมันยังเล็กอยู่นะครับซ้ำหวยโป้งมือนะเนาะพี่น้องนี่ครับสองดอกแต่เดี๋ยวดอกแค่ดอกนี้ครับอันนั้นไว้เอาพรุ่งนี้เนาะโง่ครับพี่น้องเน่าแล้วนี่ใส่ออกแต่เมื่อวานวันซื้อนู่นครับสองดอกเลยดูสิเป็นไงเห็ดละโงกไอ้เละหมดแล้วครับพี่น้องเอ้ยเห็ดละโงกเสียดายดิเนาะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ครับเปียกฝนหมดแล้วแฉะหมดแล้วเน่าแล้วเอาทิ้งให้เป็นหัวเชื้อซะเนาะตูมอีกหนึ่งดอกเด้อพี่น้องดอกตูมอีกดอกหนึ่งครับดอกตูมเลยหนึ่งดอกครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับดอกครับพี่น้องโอ้ดอกใหญ่สวยเลยครับเห็ดตะไคร้ใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับพี่น้องโอ้ดอกใหญ่จริงๆครับดอกนี้เห็ดตะไคร้ครับครับเห็ดวันนี้นะครับวันที่2เดือนตุลานะครับเห็ดวันนี้นะได้แค่นี้ครับอัปเดตวันละชั่วโมงครับมาเดินวันละแป๊บๆๆนึงครับผมคุณยายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องพาคุณยายกลับบ้านแล้วล่ะจ้าพอได้กินอยู่ครับเห็ดไข่เห็ดอันนี้ครับเห็ดไข่เห็ดละโงกอยู่เด้อพี่น้องเห็ดละโงกก็ได้หลายดอกอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเขยพำไผ่คนหากินนะครับพี่น้อง